คำเตือนรายการนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพอายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่วิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับคุณใส่แว่นผมให้แล้วครับโอเคเคลียร์ของได้ครบไปแล้วนะคะไว้คุณทุกคนครบนะครับชาวลิศแล้วรถพวกนี้เราจะทำไงดีอะระเบิดทิ้งได้ไหมสวัสดีครับชาวลิศสวัสดีครับมู่หลานอะหลิวมู่หลานยังไม่ได้เข้าวอลเหรออะคุณตำรวจเดี๋ยวคุณก็ใช้รถพวกนี้ไปเลยนะอ๋อได้คุณเมย์มู่หลานยังไม่ได้เข้าวอลพาเฮล่าออกมาได้แล้วได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรายึดรถไปให้หมดเลยผบ.ครับคุณตำรวจครับผมยึดรถพวกมันป้อมปืนเอาไปหมดเลยนะโอเคโรชาโดยึดรถเซอร์เยสเซอร์โอเคโอเคกันไหมคะคุณเมย์ทุกคนเช็คศพพวกมันทุกคนที่ตายยิงซ้ำให้หมดโอเคค่ะโอเคค่ะค่ะเมื่อกี้พอดีว่าข้าเปิดผมเฮ้ยอันที่รอบเฮ้ยใครยิงอ่ะฉันยิงซ้ำที่ศพมันนะคะโอเคเคลียร์นะสตรีมหลุดเหรอครับไม่หลุดนะกดเข้าใหม่โทษทุกคนผู้หลานอยู่ไหนอยู่ในมินิมาร์ทกดโอ้โหมันจะโดนอะไรเนี่ยมันจะมาทางไหนได้ใช่ไหมถ้ามีทนายมานี่น่าจะเราต้องรู้สถานการณ์ทะลุหมดเลยอ่ะ 3-4 คนเนี่ยไปดูมู่หลานล่ะอยู่ในมาร์เก็ตชาวิตเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมีเสือเข้าไปข้างในเรียกทุกคนมารวมตรงนี้มู่หลานอยู่ด้านในนี่กระจายกำลังแป๊บนึงนะโดนยิงหมดทั้งแหละดีแล้วค่ะเดี๋ยวช่วยดูให้ทุกคนล้อมที่นี่ไว้หมดเลยเดี๋ยวผมเจรจาผมยังไม่อยากฆ่าพวกเสือมูหลานออกมาผบ.สั่งล้อมทั้งหมดเลยล้อมไว้ด้านหลังเสือไอ้เสือได้ยินผมไหมได้ยินผมไหมได้ยินใจเย็นคุณมอบตัวไหมมอบตัวดีกว่ากูไม่ยอมมอบตัวหรอกหมายความว่ายังไงเฮ้ยคุณอย่าดื้อเลยดีกว่าคุณมอบตัวเถอะผบ.เฮ้ยช่วยผมเจรจาหน่อยโทษหนักเองจะได้เป็นเบาเราไม่อยากฆ่าคนของเสือนะยังไงคุณก็เป็นลูกน้องเสือจักรอย่างน้อยก็ติดคุกแน่คุณไม่ยอมมอบตัวหรอกไม่ยอมมอบตัวฆ่าตายดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยระเบิดทุกคนออกจากร้านเฮ้ยมาระเบิดตัวเองหนีน้องครับออกมาจากหน้าร้านเฮียยังเด็กอยู่เลยอ่ะยังโหมันยังเด็กอยู่เลยใจมันกล้ามากเลยอ่ะโหอ
อหลิวว่าไงสมดำคำล่ำลือว่ะเสือยอมตายไม่ยอมติดคุกผบ.เข้ามาเรียบร้อยครับคาที่ตายแล้วตายหมดแล้วใช่ไหมผบ.เข้าไปเช็คหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมมีภารกิจต้องไปอีกที่นึงอ่ะผมฝากผบ.ไปอีกที่นึงได้ไหมเดี๋ยวคุณผบ.ฟังผมนะนี่ผบ.ปะเนี่ยจ่าไมซูนครับจ่าไมซูนจ่าไมซูนตามผู้ชายที่เป็นด็อกเตอร์เขาชื่อด็อกเตอร์ลิวอ่ะที่อยู่กับคุณเฮล่าโอเคครับคุณตามโลเคชันนั้นไปเลยผมฝากไปช่วยคนที่เหลือด้วยผมมีธุระอีกที่นึงต้องไปครับผมป่ะโรชาโดครับผมมันเลือกร้านมาเป็นที่ตายมันถูกดีเหลือเกินเนาะ RIP เลยค่ะดีนะไม่ฆ่าตอนนู้นหลานอยู่ข้างในดีแล้วออกมาก่อนเนี่ยหน่วยสไตล์ครับหนูไปพี่โบยะคุณโกสจอเจียเดี๋ยวพวกคุณจะไปช่วยผบ.นะชลิดโอเคอาหลิวพาด็อกเตอร์กับเฮล่าไปกับพวกชุดตำรวจเดี๋ยวผมตามไปสมทบผมขอไปช่วยคนหนึ่งก่อนพี่คนที่ตายไปแล้วใช่ครับตายแล้วก็คือตายเลยในสตอรี่เราจะไม่เห็นเขาอีกครับจ่าไมซูนจอดหลังร้านที่นี่แหละผมให้มารอแต่เมื่อคืนแล้วจอดหลังร้านครับคุณให้ใครมารอที่นี่อ่ะน่าจะมาแต่เมื่อคืนน่ะเฮ้ยโอ้โหแม่งหมดสภาพเดี๋ยวก่อนเอ้าโอ้อะไรเนี่ยมิซ่าเฮดิสอะไรมึงเนี่ยไม่กูเพิ่งพักสายตาเอ้านี่กูให้มาเฝ้ากูเฝ้าทั้งคืนเลยกูเพิ่งพักสายตาแป๊บเดียวสภาพนี้นี่ไว้ใจได้แล้วบางโพยหมูอ่ะโอ้โหชาวิทเข้ามาดูข้างในดีกว่าเถอะเฮียหนูมีของขวัญมาให้พี่อะค่ะไอ้โพไอ้หมูไอ้โพเจ้าโพอะไรเนี่ยเฮ้ยมันเกิดเป็นไงคะถูกใจไหมคะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเฮดิสมูซี่บอกเขาว่าที่มูซี่เกิดอะไรขึ้นมูซี่บาดตาหายเลยลายเสือซะด้วยพ่อให้ดูแล้วเฮ้ยเมื่อกี้พ่อให้ปลุกไงคุณนายสมีแฮทำไมมีปลุกฉันนายทำอะไรพวกนี้นี่คือให้มาเฝ้าให้มาเฝ้าคนที่โดนจับกูเผลอหลับไปแป๊บเดียวเองเอาคนที่ทำงานได้ออกมาด้านนอกเฮดิสพวกมึงนี่นะเดี๋ยวกูมันมีคนเข้าออกมันมีคนเข้าออกตลอดใช่ไหมเข้าออกตลอดมิสาดูอยู่บอกว่าเข้าออกตลอดเลยนายก็เข้านะเข้าหนูอะตาจะบอดไหมคะโอ้ยทำไมมันเจ็บดัดจังวะบาดลูกตาชิบหายเลยพี่โกดขาไปห่างๆกูเดี๋ยวกูปืนทุบเฮ้ยเพียบเลยว่ะโหแล้วพวกมึงไหวมั้ยเนี่ยเฮ้ยไหวนายไหวค่ะโอเคฝั่งนู้นคุณโกดมันมีคนเข้าออกตลอดเช็คทรัพยากรตรงนู้นหน่อยแล้วมันจะมีรถขับไปขับมาด้วยไหมมีตลอดเวลาเรารอให้มีรถขับมาก่อนมันมีรถขับมายังคุณโกดฝากซองหน่อยบางโพเฮียหมูใส่ชุดเสื้อผ้าดีๆนี่เมาอะไรขนาดเนี้ย
ได้ๆกูให้มาเฝ้าที่นี่ไปหนูๆไปเปลี่ยนชุดไปใครจับกูแต่งตัวแบบนี้เนี่ยไปเปลี่ยนชุดทั้งคู่เลยมึงเอาชุดลูกกูไปใส่ห่าคุณโก้ถ้าเกิดมีรถขับเข้ามาเราก็เตรียมตัวเลยนะได้เครดิตเออก็คือมันมีเวรยามเฝ้าตลอดใช่ไหมแล้วก็มีรถเข้ามาตลอดใช่แต่ช่วงนี้มันน้อยเว้ยที่ผมเห็นคร่าวๆตอนนี้คือ5คนโอเคก็รอมีรถวิ่งมาแล้วเราค่อยไปเรียกผมด้วยไอ้สองคนนี้เปลี่ยนเสื้อยังเปลี่ยนโยเปลี่ยนโยบ๊อบดังจอเจียแจกปืนด้วยจอเจียให้มาเฝ้าร้านเล่าจอเจียคุณโค้ชแจกปืนแจกปืนให้เฮดิสกับพวกบังโพจอเจียหาหมอหรือยังเข้าแจกแจกบอยด้วยพี่วยะอ๋อเห็นก่อนครับคุณหนูทุกคนเข้าวอร์มหมายเลข5เหมือนเดิมด้ามปืนมันสามารถตบหน้าคนได้คุณรู้ใช่ไหมคะเฮดิสพร้อมแล้วค่ะใครเอาเสื้อผ้าให้มันวะโอ้โหเข้าวอร์มหมายเลข5เข้าวอร์มหมายเลข5อะไรวันนี้อ่ะถ้าทำไม่ไหวปิดท้ายแล้วกันบางโพเฮียหมูเฮดิสไหวนะเขาเข้าวอร์มหมายเลข5กันกูไหวเดี๋ยวสภาพไม่น่าไอโพเดี๋ยววอร์มมาให้กูด้วยคุณก็ยังไม่มีรถมายังอ่ะไอ้มาแล้วนี่ว่ะโอเคเดี๋ยวเฮดิสไปกลับขวานะได้กลับขวามึงระวังนะเว้ยไอ้ชาวตรงประตูเล็กอ่ะกูดูตลอดมันมีคนเข้าออกตลอดตรงประตูเล็กด้านซ้ายอ่ะงั้นเฮดิสไปกลับขวาเดี๋ยวชวลิตกับคุณโกสจอร์เจียไปกลับซ้ายมิซาอยู่นี่นะคุยกันในวอไปลิฟวิ่งลิฟวิ่งรายงานฮึบคุณกอดว่าไงว่าไงคอยซับผมด้วยผมจะดันประตูไปแล้วนะโอเคได้ได้บอกเฮดิสในวอลนะเฮียหมูค่ะได้ยินใช่ไหมอยู่ข้างๆเฮดิสใช่ไหมอยู่ค่ะ3 2 1บุ๊กเคลียร์เคลียร์คนของโพไซดอนเก็บไปหมดอย่าให้ใครหนีไปได้เก็บไปหมดอย่าให้ใครหนีไปได้อยู่นี่เจอยังแลนดิ้งบอยพี่ชาวฮะโอ้โหพี่ชาวเป็นไรไหมมันโดนจับอะพี่กูเห็นแล้วถามว่าเป็นไรมากไหมโอ้โหคุณก๊อตเฮียหมูฝากเอากุญแจมือออกหน่อยได้เดี๋ยวจัดการเอากุญแจมือออกโอเคต้องรีบไปแล้วทุกคนไปเอารถเครดิตเอารถพวกมันไปเลยก็ได้ได้ได้ไปพวกเราเตรียมรถรอคุณก๊อตเอาแลนดิ้งบอยออกมาเรียบร้อยมิสาเตรียมไปขึ้นรถกับพ่อไปได้ค่ะไปกับพ่อคานุนตกใจมึงอย่ามาใกล้กูไปสยองเป็นรังเกียจพวกมึงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้กูโหดกูไหวอ่ะแล้วนี่บอยอยู่ไหนครับอยู่นี่ครับโอเคไปจุดต่อไปจุดต่อไปที่ท่าเรือไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยได้ได้คนที่เหลืออีกเพียบเลยจาฟาอยู่ตรงนู้นนะไอ้โพสิจาฟาโอเคไปรีบไปดีกว่าชายเมื่อคืนไปไหนแล้วไม่รู้
โคตรน่ากลัวเลยมีทุกคนเห็นป่ะเมื่อกี้โอเคได้แล้วนี่บอยแล้วโว เห็นหน้าเฮียหมูแล้วแบบเตี้ยตัวอะไรวะเนี่ยไอ้โพโอ้โหทั้งไอ้โพทั้งเฮียหมูโอเคครับเรากำลังจะลงไปช่วยคนที่เหลืออยู่น่าจะเป็นตรงนี้ไม่รู้ใครอยู่ตรงนั้นเหมือนกันครับผมก็ตกใจทุกคนหัวใจเกือบวายอ่ะส่องไฟไปเว้ยแม่งเมาคือผมให้ไอ้เฮดิสกับบางโพเฮียหมูเนี่ยมาเฝ้าตรงนี้ไว้ผมไม่รู้มีใครอยู่โอเคไปด้านล่างนะใกล้ถึงแล้วทุกคนเป็นเจ๊หมูกับเจ๊โผแม่งเมาแล้วแม่งก็โอ้โหแต่งตัวไอ้เฮดิสอะปากบอกไม่เมาอะหนักเลยแหละโอเคใกล้ถึงแล้วเตรียมตัวนะพวกตำรวจน่าจะรอตรงนี้แล้วครับจอดตรงนี้มันมีคนส่องกล้องอยู่โอเคมารวมที่ผมอหลิวรายงานมีเยอะไหมพอดีโอเช็คมานะข้างในนั้นมีเยอะพอสมควรตัวประกันที่เราจะช่วยต่อไปอ่ะถ้าที่โอจอดสัญญามันได้คือจาฟาลูน้องเฮดิสและสมันน้อยที่เหลือโอเคตำรวจมีตอนนี้เหลือกี่คนอ่ะของตำรวจเหรอพอบอผมขอสไนเปอร์2คนขึ้นไปอยู่บนนู้นบนเนินน่ะเดี๋ยวพอบอกอาจารย์เล่นนึง Running Boy มากับพี่เฮดิสจะไม่มาใช่มั้ยให้เฮดิสเป็นแบ็คอยู่ด้านหลังแล้วกันยังไม่ต้องมาพี่โบยะกับคุณโกสออกกลับขวานะครับได้ครับโอเคได้เดี๋ยวรออยู่ตรงนี้แป๊บนึงผมขอส่องก่อนเยอะชิบหายเชลลี่จะให้ฉันไปด้วยไหมคะจอร์เจียดูแลตรงนี้รอจอร์เจียพี่โบยะพี่โบยะครับครับผมให้พี่โบยะหนุนพร้อมตำรวจดีกว่าคือฟังนะเดี๋ยวเราจะให้ผอ.กับจ่าเลนนะครับใช้สไนเปอร์เก็บคนที่อยู่บริเวณตรงด้านล่างตรงทางลงตรงเนี้ยได้ยินผมไหมได้ยินครับคุณหนูพวกเฮดิสรอเป็นแนวหนุนนะเฮดิสรอหนุนผบ.พอเก็บเสร็จปุ๊บผบ.เรียกตะโกนบอกผมเลยแล้วเดี๋ยวผมจะลงไปในน้ำว่ายน้ำไปกับ running boy โอเคนะโอเคโอเคได้ทำไมไม่เปลี่ยนชุดกันก่อนฟานสวัสดีฟานสวัสดีค่ะทุกคนพวกบางพออยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนนะอย่าวุ่นวายได้ได้อย่าให้มันเข้าใกล้ใครนะกลัวมันจะสิงร่างเฮดิสว่าไงเอาอุ๊ยเหมือนคนเมื่อทำไมเฮล่าถือปืนลูกโม่ด้วยอ่ะฟังนะฟังนะสอดพอชาวลิตเข้าไปช่วยตัวประกันได้แล้วชาวลิตจะโยนไฟสีแดงเป็นสัญญาณว่าบุกได้ทุกคนเข้ามาบุกพร้อมกันนะสอดเจสมีแฮมเดี๋ยวกูตามไปติดๆเลยไอ้เช้าเช้าลิศเดี๋ยวว่าจะคอยรายงานทางหาใครนะอันนี้แม่สีตางใช่ไหมคะฉันบอกให้ส้มหยุดส้มก็ต้องหยุดเอ้ย
ซับอาแบบมาด้วยสองคนหันมาหน่อยคุณเมย์ครับทำงานครับอาหลิวบอกผบ.ยิงเลยครับบอกสไนเปอร์ยิงเลยเข้าวอหมายเลข5 running boy โอเคฮะพอเรียบร้อยผมบอกแล้วลงแล้วครับชาวล่วงลงไหมล่วงมีอีกไหมตรงทางเดินทางเข้าอ่ะถ้าเคลียร์แล้วบอกเลยผมบอกกำลังยิงทีอยู่โอเคเอาเฉพาะตรงทางเข้านะครับคุณโกดเปลี่ยนตัวนะคุณโกดกลับขวาผมกลับซ้ายโอเคเอาเรทโอเคเปลี่ยนผมลงน้ำแล้วทุกคนเรทซ่าแล้วเปลี่ยนข้างหน้าเคลียร์เพียบเลยดักยิงสกัดไว้ผมลงน้ำเองแล้วนี่ปล่อยไว้มาแล้วนี่บอยมายังคุณก๊อตดูกลับขวาเดี๋ยวผมมาเฮ้ยลงว่ายลงใต้สะพานว่ายลงใต้สะพานอาหลิวรายงานด้านหลังหน่อยคุยอยู่กับก๊อตโอเคตรงนี้มีบันไดแล้วนี่บอยมาถึงหรือยังแล้วนี่บอยเก็บตัวนะเชาดิษเป็นไงบ้างเขาเปลี่ยนขึ้นมาแล้วนี่บอยวิ่งไปอุ้มแล้วนี่บอยครับไปอุ้มจาฟาวิ่งไปโยนแฟร์เลยโยนแฟร์ไปเอาจาฟาวางแล้วโยนแฟร์เลยโยนแฟร์โยนแฟร์เอาตัวสับสนมาคุณกอดคุ้มกันผมด้วยผมจะขึ้นไปชั้นสองโยนแฟร์เลยโยนแฟร์โยนแฟร์เลยตำรวจบุกเลยสัญญาณตำรวจบุกครับผมบอกแล้วบุ๊กให้สมันน้อยสมันน้อยโดดลงน้ำว่ายกลับเลยครับโดดลงน้ำว่ายกลับเลยว่ายกลับฟังว่ายกลับฟังแตกแตกให้แตกให้เพื่อนอุ้มด้วยทุกคนรายงานสถานการณ์ด้านบนหน่อยอหลิวรายงานหน่อยใจเย็นใจเย็นอย่าทุกคนตอนนี้โอเคไหมครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวรีบไว้เข้าฝั่งเลยครับตำรวจรออยู่ที่ฝั่งครับไว้เข้าฝั่งก่อนเลยจ้าฟ้าไว้เข้าฝั่งครับอุ้มเพื่อนไปด้วยไว้เข้าฝั่งเลยตำรวจรออยู่ครับน่าจะเคลียร์หมดแล้วนะคะชวลิตให้เขาเช็คดิว่ามีใครตกอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าผมกลัวเขาตายไว้ข้าวฝั่งไว้ข้าวฝั่งมีใครตกค้างอยู่ไหมครับมูลเคลียร์แล้วครับคุณหนูโอเคบอกทุกคนเลยนะใครที่เจ็บอ่ะมาหามูลานได้เลยใครที่เจ็บมีหมออยู่ไปรีบไปฮะผมเห็นคนเจ็บกลับไปที่ฝั่งใช่ไหมชาวกลับไปที่ฝั่งเลยเอาคนเจ็บไปให้มู่หลานออ
อาหลิวรายงานหน่อยครับมีคนบาดเจ็บอะไรมากมายเท่าไหร่ตอนนี้มูหลานกำลังรักษาอยู่ชาวลิศมีคนบาดเจ็บอยู่ 2-3 คนตอนนี้กำลังรอรักษาอยู่โอ้เต็มเลยค่ะไม่หามูหลานพี่ขึ้นฝั่งเลยครับรีบวิ่งเลยครับมีหมออยู่ลูกน้องโพไซดอนตายหมดไหมยิงตายหมดแล้วครับคุณหนูโอเครวมกำลังทั้งหมดตอนนี้หาตัววันนี้คนที่จะเล่นคือลองท็อปนะลองท็อปมือซ้ายของโพไซดอนคนที่ฆ่ามิวกับบังมูลาดนี่ก็หนักดีนะมีเกาะ3สำเร็จพอคุณคุณเลวครับผมผบ.ว่าไงผมขออีกอย่างนะในวันนี้จะลุยแล้วตัดรากถอนโคนเลยได้ไหมจัดไปดิคนที่ฆ่าประธานธิบดีกับฆ่ามิวมันชื่อว่าลองท็อปเป็นมือซ้ายของโพไซดอนแต่ตอนนี้ผมอยากให้พวกเราทุกคนไปรวมกับพวกที่เหลือที่บ้านสมันน้อยไปสมันน้อยกลับบ้านครับแต่เดี๋ยวเตรียมอาวุธเดี๋ยวผมแจกอาวุธให้เกียร์ขึ้นมาได้ครับขอบคุณนะคุณชาวผมเป็นหนี้คุณอีกแล้วครับไปสู้ๆขอบคุณครับแก้แค้นให้บางกันเอาข้างไหนไปนะโอเคทุกคนได้ยินผมไหมงั้นคุยในวอลก่อนได้ยินค่ะตอนนี้มันมีข้อควรระวังเรากำลังหาโลเคชั่นอยู่ข้อควรระวังคือคนที่ชื่อว่าฟาโรที่เป็นมือขวาโพไซดอนกับตัวโพไซดอนเองผมไม่อยากให้มีใครตายวันนี้ดังนั้นลองท็อปเนี่ยถือว่าน่าจะอ่อนแอสุดตรงนี้เป้าหมายของเราคือลองท็อปนะต้องตัดกำลังตรงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเราไปรวมกันที่บ้านบางก่อนผมขับตามคุณโกสอยู่ใช่ไหมใช่แต่ผมจะแวะปั๊มแป๊บหนึ่งคุณไปก่อนเลยเหมือนกันLearning Boy ฮะพ่อเองตอนนี้อยู่ที่ไหนพอจะรู้ไหมไม่รู้เลยฮะเขาจับผมไว้ทิ้งไว้ที่นั่นแล้วก็หายไปเลยก็คืออยู่ที่นั่นทั้งคืนเลยเหรอใช่หนีไปไหนไม่ได้เลยพี่โดนล็อกไว้แต่เขาไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมไม่ทำฮะโอเคไปเดี๋ยวไปรวมบ้านบางนี่เราไปรวมตำรวจรวมทุกคนที่เรามีอยู่นะครับวันนี้ปะหานโพไซดอนครับยึดคืนให้มันรู้ซะบ้างว่าเราคือฝั่งใต้เก็บอาวุธด้วยครับทุกคนจะฟาสอดบอกด้วยเรามาไว้เอาไปอะไรบางครั้งสุดท้ายเนี่ยเฮ้ยโชว์ลิทมาสวัสดีครับชาวลิทสวัสดีครับมาเฮดิสก็มาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนอาการโอเคนะไม่ค่อยเท่าไหร่ก็โดนเรื่อยๆครับโดนค่ะโอเคช่วยน้องต้องแก้แป๊บนึงลูกผมช่วยคนของสมันน้อยมาได้ส่วนนึงอ่ะน่าเป็นเคนโตะอยู่ไหนกันแล้วอ่ะครับผมใช่อยู่แล้วครับคุณโนครับผมโอเคเช้าเดี๋ยววันเช้าว่าไงพี่ฟานอย่าเพิ่งพูดอะไรให้สะเทือนใจจิโยนะเมื่อกี้จิโยจะฆ่าตัวตายจิโยเหรอใช่โอเค จิโยโอเคไหมโอเคค่ะบังเขาไปในหน้าที่นะแต่วันนี้รู้ว่าจิโยเสียใจรู้ว่าจิโยรู้สึกยังไงแต่เราต้องแก้แค้นแล้ว
เพราะว่าคนที่ฆ่าบังกับคนที่ฆ่ามิวคือคนคนเดียวกันมันคือลองท็อปดังนั้นไม่ต้องห่วงจิโยชาวลิตตอบให้เก่งนะแต่ว่าสิ่งเดียวที่ชาวลิตทำได้แล้วก็พวกเราทุกคนทำได้คือตอนนี้เราจะไปฆ่าคนที่มันฆ่า